ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับที่พวกเรามาที่วินเซนต์และครั้งนี้เนี่ยเราขนสมาชิกแก๊งสาวๆกันมาเพียบครับรับรองว่ายันหว่างแน่นอนครับบ้านพักที่เราเลือกวันนี้เป็นแบบ10คนครับมาถึงก็จัดเวลคัมดริงก์เย็นๆกันก่อนเลยครับมีความเปรี้ยวหวานสดชื่นมากๆเลยในส่วนของห้องพักที่นี่มีทั้งหมด4ห้องครับมีห้องใหญ่นอนได้4คน1ห้องแบบในภาพนอกนั้นก็จะเป็นห้องพักแบบคิงเบดนอนได้2คนสบายๆเตียงนุ่มมากครับแอร์เย็นสบายไม่มีเสียงรบกวนเลยแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องด้วยนะครับมันสะดวกสบายมากๆเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมกันดีกว่าครับว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างในส่วนของการทำครัวต้องบอกว่ามีหมดทุกอย่างครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยมีพร้อมครับโซนนั่งเล่นเขาก็มีขนมแล้วก็ผลไม้ให้เราทานเล่นกันด้วยเรียกว่าเรียกน้ำย่อยก่อนว่ายน้ำครับเอาแบบว่าแตกกระจายแบบเละเทะนะแบบว่าไปคนละที่คนละทางเลยนะแรงๆเลยนะโอเคไป3 2 1ไอ้เหี้ยให้มันโดนลูกขาวดิSip me up like lemonade we both know it's bittersweetBite your tongue, no one is forever youngและช่วงเวลาสำคัญของเราก็มาถึงครับที่วินเซนต์ก็มีบริการอาหารเย็นด้วยขอบอกว่าจัดเต็มแบบสุดๆครับซีฟู้ดมาแบบทะเลปลาหมึกกุ้งหอยปูบาร์บีคิวเฟรนช์ฟรายหม้อไฟผัดพังปีกไก่ปิดท้ายด้วยผลไม้เต็มไปหมดเลยครับเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพมากๆครับได้กินข้าวเมามอยกับเพื่อนๆกับครอบครัวเนี่ยส่วนตัวดีจริงๆครับสายคาราโอเกะเนี่ยต้องไม่พลาดเลยเพราะที่นี่ใช้โปรแกรมคาราโอเกะเสียงดีดนตรีเพราะมีทุกแนวเพลงอ่ะลองไปฟังเพลงไทยครับเพลงสากลมั่งอ่ะเพลงเกาหลีอ่ะหรือเพลงนี้โอ้ยไหวไหมเนี่ยผ่านไปแล้ว1คืนครับตื่นเช้ามาเขาก็เอาอาหารเช้ามาให้เรากินกันด้วยนะครับเมื่อคืนยังย่อยไม่หมดเลยเซอร์วิสดีจริงๆครับอยากได้อะไรขาดเหลืออะไรเจ้าหน้าที่ก็คอยบริการเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอ๋อเขาบอกว่าผลไม้เขาเนี่ยสดแล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยด้วยสำหรับผมแล้วเนี่ยจุดเด่นอีกเรื่องนึงของที่นี่ก็คือบรรยากาศครับมันจะมีสักกี่ที่แล้วครับที่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้มองไปเจอแต่ท้องฟ้ากับต้นไม้เนี่ยบรรยากาศมันดีจริงๆเลยนะครับบ้านหลังของเราเนี่ยเป็นทีมมอร็อกโกครับส่วนหลังอื่นๆก็จะเป็นทีมประเทศอื่นๆอย่างหลังนี้ก็จะทีมแอฟริกาครับก็จะตกแต่งสไตล์แอฟริกาหมดเลยหลังนี้จะเป็นทีมอเมริกาของทุกอย่างในนี้ก็จะเป็นอเมริกาหมดเลยครับหรือจะเป็นทีมบาหลีก็มีชุดให้ถ่ายรูปเล่นด้วยนะใครที่กำลังมองหาที่พักส่วนตัวบริการดีๆแบบนี้ผมว่าวินเซนต์เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับแล้วพบกันทริปหน้าครับผม